อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกริ๊ง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 โอ้ยหลานอลังการมากขอต้อนรับคุณเจี๊ยบนะคะจากเจ้าของร้านค่ะฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะก่อนพูดถึงอาหารเอาความเพ่งก่อนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหรอเมื่อไหร่คะปี2559ค่ะหูความรู้สึกมันเป็นยังไงอะตอนนั้นอะร้องไห้แบบกำลอตเตอรี่ยับไปหมดเลยซื้อกี่ใบเหรอตอนนั้นอะซื้อมา2ใบถูกใบหนึ่งถูกใบหนึ่ง6ล้านใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคือพอถูกปุ๊บก็เลยจากที่เราขายแค่กุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นขายกุ้งอย่างเดียวใช่ค่ะขายกุ้งกลับบ้านแล้วก็ซื้อห้องอีกห้องนึงเอาเงินที่ถูกหวยอะค่ะซื้อห้องต่อยอดทำร้านอาหารเลยแล้วยังไงพอทำร้านอาหารเจอตอนถึงนะปีอะไรนะ2019เลยค่ะเอาลูกอย่างนี้ไม่เจอโควิดสถานการณ์โควิดด้วยปะพอเปิดได้ไม่ถึงปีโดนโควิดเลยโอ้ตายแล้วตอนนั้นใช้เงินเปิดร้านเท่าไหร่อะคะหมดเลยที่ตายแล้วแต่ว่าคือตอนนั้นอะโอเคเป็นความสุขคือโชคดีแล้วก็สวยคิดว่ามันสวยไม่สวยคือโชคดีก่อนแล้วก็สวยแต่ตอนนี้โชคดีมากตอนนี้เองกว่าเดิมอีกร้านดังมากจริงๆบอกเลยถ้าใครไปอยุธยานะก็ต้องไปแวะร้านนี้ถ้าไปกันไม่ถึงนะคุณผู้ชมไปไม่ถึงอยุธยาบอกเลยเพราะว่าวันนี้เมนูที่อยู่ข้างหน้าค่ะมีอะไรบ้างคะเอาข้างหน้านี่ก่อนเลยอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์2ตัวโลค่ะ2ตัวใหญ่กว่าหน้าเราอีกจริงใหญ่มากค่ะจริงอันนี้สุดยอดเลยแล้วก็หัวกุ้งนี่แบบเยอะมากใช่ค่ะเขาบอกที่ร้านเนี่ยถ้าสมมติผ่ามาแล้วไม่เจอมันเค็มเลยทุกกรณีเพราะว่าเราอะทำฟาร์มเองสามารถที่เอาสดๆขึ้นมาได้เลยเราถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำที่นำเข้าแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเกรดเอบวกมาถ้าเกิดผ่าแล้วไม่เจอมันเราเปลี่ยนให้ทุกกรณีค่ะเปลี่ยนให้ทุกกรณีแต่ที่เด็ดมากในร้านนี้คือน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มคือสูตรของคุณแม่ทำทุกวันใหม่ทุกวันค่ะและอันนี้คือกุ้งกุ้งกล้ามกรามไซส์ที่เราอยู่หน้าบ่อค่ะจะมีให้เลือก7ไซส์วันนี้เอาไซส์กลางมาไซส์400บาทมี7ไซส์ให้เลือกนะแล้วยังมีอะไรอีกข้างหน้านี่มีปลาช่อนเผาเกลือค่ะปลาช่อนเผาเกลือปลาหมึกนึ่งมะนาวหมึกไข่นึ่งมะนาวใช่ค่ะแล้วก็ต้มยำกุ้งแม่น้ำทอดเกลือหอยนางรมสุราษฎร์ตัวใหญ่มากพี่ย่าหอยหน้าพี่ย่าใหญ่นะใหญ่จริงแล้วสดมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะมาส่งวันต่อวันเลยค่ะที่สุราษฎร์เขาจะมีรถส่งขึ้นมาให้เราแล้วซึ่งตรงนั้นคือยำหอยนางรมยำหอยนางรมคือจะเลือกเป็นแบบสดหรือจะยำก็ได้ใช่ค่ะอันนั้นคือปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะโอ้ยน่าทานมากเลยอันนู้นนะคะข้าวกุ้งแกะค่ะเป็นเมนูยอดฮิตของที่ร้านข้าวกุ้งแกะส่วนตัวนี้คือกุ้งที่นำเข้ามาค่ะกุ้งสดตัวใหญ่2ตัวโลค่ะ2ตัวโลที่ร้านจะมีกุ้งแม่น้ำแบบนี้จะมี2ไซส์2ตัวโล 1,500 3ตัวโล 1,200 เดี๋ยวนะ2ตัวโลขาย 1,500 ใช่ค่ะโหราคาดีมากนะพูดเลยอ่ะเพราะปกติไปกินนะแบบประมาณพวก4ตัวโลบางทีร้านดังๆใหญ่ๆจริงบางที 1,000 นึงเลยนะจริงเอออันนี้ราคาดีมากๆซึ่งสูตรทั้งหมดเนี่ยเป็นสูตรของคุณแม่ถูกต้องไหมคะคุณแม่ทำเจี๊ยบเองเป็นคนคิดสูตรใช่ค่ะซึ่งจริงๆอาหารแม่ทำอาหารอร่อยแล้วเขาก็ทำของเขามาก็มาขายด้วยอาหารทะเลเนี่ยหนิงต้องบอกอย่างนี้ว่าหนึ่งแหละอาหารต้องสดสำคัญสุดคืออาหารต้องสดควบคู่มากับน้ำจิ้มที่ต้องอร่อยมากๆคุณผู้ชมหนิงเชื่อว่าตอนนี้นะถ้าใครเห็นอาหารที่อยู่ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะต้องอยากรับประทานมากๆนะสนใจติดต่อได้ทางไหนคะร้านฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดนะคะร้านอยู่ที่ตลาดกลางอยุธยาค่ะเบอร์โทรจะเป็น0642424982ค่ะค่ะไลน์แอดจะเป็นแอดฟาร์มกุ้งทองได้เลยนะคะหรือว่า Facebook ฟาร์มกุ้งทองอยุธยาเดลิเวอรี่ตลาดกลางค่ะนิ้งถามอย่างนี้อย่างสมมติว่าถ้าเราอยากทานแล้วไม่สามารถเดินทางไปอยุธยาได้เรามีจัดส่ง delivery มั้ยคะใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นอยู่ต่างจังหวัดเราจะจัดส่งเป็นของสดขนส่งโดยขนส่งห้องเย็น1วันถึงห้องเย็น1วันถึงเท่านั้นค่ะแล้วร้านเปิดทุกวันมั้ยคะเปิดทุกวันค่ะ 8:00 น. ถึง 20:00 น. ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่พักผ่อนเลยไม่พักค่ะโอ้สุดยอดอ่ะไอเราย้ำช่องทางอีกรอบดีกว่าค่ะโทรไปที่เบอร์อะไรคะคุณเจี๊ยบ0642424982ค่ะแล้วก็ ID LINE เนาะเป็น @ farmgungthong ค่ะมีแอดด้วยเป็นไลน์แอด Facebookฟาร์มกุ้งทองอยุธยาเดลิเวอรี่ตลาดกลางค่ะสำหรับใครสนใจก็ QR code ง่ายๆเลยเนาะใช่ตอนนี้จริงๆหนูว่าคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะสแกน QR code ไว้ก่อนเลยเพราะที่ร้านเขานี่นะคะสั่งแบบสดๆให้ไปส่งได้นอกจากสั่งกุ้งสดๆแล้วนะยังมีพวกหอยนางรมใช่ไหมคะปลาหมึกแล้วก็อาหารที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่เขาสามารถส่งเป็นอาหารสดได้เลยเหมือนกันอย่างที่กรุงเทพเนาะเราก็โทรสั่ง1วันส่งห้องเย็นมาถึงเลยใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติอยากสั่งเป็นแบบ
อาหารที่มันคุกแล้วปรุงแล้วก็ได้เหมือนกันถูกได้ค่ะถ้าเกิดแบบอยู่กรุงเทพอยากส่งก็ลาลาหมูลาลาเพราะจริงๆมันก็ไม่ไกลไม่ไกลนิดเดียวเองค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่วันนี้เอาอาหารดีๆนะคะมายั่วน้ำลายรายการเราเดี๋ยวเราจะรีบจบรายการจะได้ทานกันต่อก็จองแล้วนะจองแล้วจองตัวค่ะขอบคุณคุณเจี๊ยบมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ใช้เวลายามบ่ายกับเรานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวหนิงกับพี่ย่าแล้วคุณเจี๊ยบจะรับประทานอาหารที่อยู่ข้างหน้านี้เผื่อคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกิ๊งๆๆๆอย่างงี้แล้วกิ๊งๆๆๆๆ